เข้าสู่งาน Live Lecture Lost and Found ค่ะคลาสแนวออนไลน์ที่เด็กจบใหม่รู้แล้วต้องรอดนะคะซึ่งก็จะมีวิทยากรมากมายนะคะที่วันนี้จะมาบรรยายแล้วก็ให้ความรู้กันค่ะโอเคค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะการที่พี่ปักหมุดตัวเองว่าพี่เป็นนักเรียนของโลกใบนี้น้ำจะไม่มีวันเต็มแก้วของพี่การลายล้อมไปด้วยคนประเภทที่มันส่งเสริมกันน่ะมันช่วยเชฟชีวิตเราจริงซึ่งมันมาด้วยดิสซิพลินเชฟตัวเองมาตลอดซึ่งการ get ready เนี่ยมันมี2ด้านถ้าจะสมัครงานนะครับคุณจะต้องมี hard skill soft skill ให้พร้อมหา direct experience ที่ดีที่น่าสนใจสร้าง connection แล้วก็ทำ personal branding ให้ดีนะครับส่วนถ้าคุณอยู่ในวงการที่เป็นธุรกิจครอบครัวหรือ startup ของตัวเองเนี่ยคุณจะต้อง stay passionate แล้วก็ motivate มี self discipline ที่ดีกล้าได้กล้าเสียในจังหวะที่เหมาะสมมี creativity ตลอดเวลาแล้วก็ลุยกับมันที่ persistent ถึกทนนะครับก็ขอให้ทุกคนโชคดีรักษาสุขภาพนะครับแล้วก็ขอให้ประสบความสำเร็จในตลาดงานที่ challenging อย่างมากในช่วงนี้ครับสำหรับคลาสที่3วันนี้ค่ะเราจะไปออกแบบชีวิตในคลาส Future Visualize ออกแบบชีวิตด้วย Visual Thinking ค่ะ Visual Thinking มันทำให้การสื่อสารต่างๆเกิดความชัดเจนทำให้ได้เห็นความเชื่อมโยงในจุดต่างๆด้วยกิจกรรมแรกคือไอ้น้ำแห่งชีวิตเราไหลไปยังไงเรามีทางแยกของชีวิตที่เราต้องตัดสินใจบ้างไหมพอวาดรูปตรงนี้จบปุ๊บสิ่งสำคัญคือเราต้องมานั่งคิดต่อด้วยว่าอะไรคือความฝันของเราอะไรคือจุดแข็งของเราที่ถูกพัฒนาตลอดสายน้ำเนี้ยกิจกรรมที่2ของเราเรียกว่าการค้นหาจุดศูนย์กลางแห่งความสุขได้ตังค์อย่างเดียวไม่พอมันต้องสัมผัสได้ถึงคุณค่าของตัวเองด้วยจากข้อมูลชุดตรงนี้ก็เลยมานั่งนึกว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้คนคนนี้มันควรต้องทำอะไรดังนั้นกิจกรรมที่3ผมจะชวนพวกเราออกแบบอนาคตด้วย Visual Thinking คลาสถัดไปเนี่ยสำคัญมากๆสำหรับตอนนี้ใครที่กำลังคิดว่าอยากจะสมัครงานในคลาสที่มีชื่อว่า Top Skills After COVID-19 ทำตัวเองให้เป็นคนทำงานแบบที่โลกต้องการค่ะยิ่งในสถานการณ์นะครับที่องค์กรเองกำลัง transform mindset นี่แหละเป็นตัวที่องค์กรกำลังมองหานั่นคือ mindset ในแบบ growth นั่นเองเป็นคนที่มีความพยายามในการที่จะเรียนรู้เรื่องใหม่ๆอยู่เสมอนะครับถ้าองค์กรที่กำลังเจอการ transformation อยู่ตัวของแผนการทำงานมันยังไม่ได้ solid นั่นแปลว่าตัวองค์กรเองเนี่ยอยากได้คนที่เข้าไปแล้วพร้อมที่จะทำงานได้หลายๆอย่างเดี๋ยวถัดไปนะคะเราเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยกำลังมองหาองค์กรต่างชาติด้วยทักษะอะไรบ้างที่คนที่อยากจะทำงานในองค์กรต่างชาติต้องมีนะคะหัวข้อภาษาอังกฤษก็คือ working as a global citizen ซึ่งวัฒนธรรมการทำงานขององค์กรในระดับที่แตกต่างกันเนี่ยมันนำมาซึ่งวิธีการทำงานหรือว่าวิธีการสื่อสารที่แตกต่างกันออกไปด้วยซึ่งประสบการณ์ร่วมของคนน่ะมันอาจจะไม่มีอะไรที่ตรงกันเลยก็ได้ดังนั้นคือเวลาอธิบายตั้งแต่ต้นเพราะว่ามันไม่มีใครเก็ตได้ว่าทำไมคนไทยถึงเข้าใจแบบนี้มันคือการให้บริบทและประสบการณ์อะไรที่ทำให้ Netflix เลือกพี่เข้ามาทำงานที่นี่ผมรู้สึกว่างานที่ผมสร้างอ่ะมันต้องมีคุณค่าต่อองค์กรจริงๆแล้วก็ทำตัวเป็นผู้ใหญ่คือไม่ต้องรอให้สั่งเราควรจะมีเซลฟ์อินิชิเอชันดังนั้นบาเรียที่สำคัญที่สุดคือตัวเองนะฮะในการที่เราจะเบรกทรูแล้วเราจะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยมันอินทิเกรตกันทำให้เราเข้าใจว่าอ๋อจริงๆแล้วเนี่ยมันมีโอกาสซ่อนอยู่ในปัญหาต่างๆคลาสที่6นะคะ Entrepreneur Journey อายุน้อย100บทเรียนค่ะอันนี้เนี่ยคือค่าปัจจัยสำคัญที่ทำให้สตาร์ทอัพ success ได้แต่คำถามก็คือว่าอะไรที่สำคัญที่สุดใน5อันนี้คำตอบก็คือ timing ทำไม funding ถึงไม่สำคัญเลยเพราะว่าถ้าคุณมีbusiness ดีๆมีทีมที่ execution ได้ดีจริงฟันมันมาหาคุณได้เองเลยเพราะนั้นจังหวะสำคัญมากๆในการ starting point ธุรกิจแต่มากที่สุดมากไปกว่านั้นเลยสำคัญที่เป็น success factor ของมันเลยการที่เรา take action เลยเราจะเริ่มทำธุรกิจโดยการเริ่มจาก passion passion ที่เราทำได้อะสิ่งที่เราสนใจสิ่งที่เราทำมันบ่อยๆสิ่งนี้สามารถไปแก้ปัญหาให้ใครได้บ้างอันนั้นคือเป้าหมายที่ดีที่สุดเลยนะคือการเปลี่ยนสิ่งที่ชอบให้กลายเป็นอาชีพที่ยั่งยืนกับตัวเองได้ซึ่ง passion เนี่ยเป็นเรื่องที่แสดงออกถึงตัวตนว่าเป็นคนที่
เอาจริงเอาจังแค่ไหนลอจิกที่สำคัญที่สุดของการ develop passion มันคือ1คนนะไม่จำเป็นต้องมี1อย่างที่สนใจอยู่แล้วและ1อย่างที่เราสนใจในตอนแรกอาจจะเปลี่ยนไปเป็นอย่างอื่นในตอนหลังก็ได้ตามคอนเซ็ปต์ของงานเลย loss and foul เรามองว่าการ loss แล้วการ foul อ่ะมัน loss ได้ทุกช็อตของชีวิตอ่ะแล้ว foul ได้ทุกช็อตของชีวิตด้วยเส้นทางมันไม่จำเป็นต้องเป็นเส้นตรงแต่มันคือการ explore ไปเรื่อยๆเพื่อที่ว่าเราจะได้เห็นว่าในอนาคตของเรามันจะไปยังไงได้ต่อมันมีโอกาสซ่อนอยู่ในปัญหาต่างๆมันไม่ได้หมายความว่าเราคิดวันนี้แล้วการเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นเลยในทันทีแต่มันจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทีละเล็กทีละน้อยครับสิ่งสำคัญที่สุดคือเราควรที่จะใช้จุดแข็งของเราให้เป็นการมี support system สำคัญต้องสตาร์ทตั้งแต่วันนี้อย่ากลัวมันให้รู้เลย